จมอย V+ เนี่ยนะครับเขาลงเรื่องราวเอาไว้เป็นภาพเหมือนกับหัวฤาษีแล้วก็ใส่จีวรเหมือนกับพระแล้วดูจากพิธีเนี่ยน่าจะเป็นการไหว้ครูนั่นแหละคุณผู้ชมฮะลองดูภาพนี้หน่อยที่คนกำลังพูดถึงเพราะว่าจากภาพนี้หลายคนไปเข้าใจบอกเฮ้ยพระทำแบบนี้ได้ด้วยหรือเห็นใช่ไหมแต่งตัวเหมือนกับพระเลยแล้วหัวเนี่ยก็เป็นหัวพ่อแก่เนี่ยนะฮะฤาษีจริงๆมันจะมีภาพที่เขาถ่ายรวมหมู่นี่ฮะเห็นแล้วหลายคนก็อึ้งบอกเอ้ยภาพนี้มันคืออะไรทำไมใส่เศียรพ่อแก่แล้วก็ใส่จีวรพระเพื่อจะพิสูจน์เรื่องนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่สำนักเป็นสำนักสักยันต์นะฮะให้ดูสำนักจริงๆหน่อยเราไปเจอกับอาจารย์เปียกสมพรแจ้งสว่างโดยวันนี้นี่ฮะสำนักเดียวกันเลยตรงกับในภาพเราก็ถามอาจารย์เปียกบอกเกิดอะไรขึ้นคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เขากำลังแชร์ออกไปเนี่ยไม่ใช่พระนะฮะแต่เป็นตัวของอาจารย์เปียกเองถามว่าเอาอาจารย์เปียกไม่ใช่พระแล้วใส่จีวรได้ยังไงอาจารย์เปียกบอกว่าภาพที่เห็นอันที่หนึ่งมันเป็นพิธีไหว้ครูเดือนละครั้งแล้วอันที่สองมันเป็นพิธีรับการสืบทอดตำรามาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ปี2500ชุดที่ใส่เนี่ยจะเป็นจีวรแต่ถ้าเป็นวันปกติเนี่ยเขาจะใส่เสื้อลายเสือไหนตัดภาพไปดูอาจารย์เปียกหน่อยสิโดยวันนี้ตอนที่เราไปที่ตำหนักเนี่ยนะฮะเราไปเจอตัวกับอาจารย์เปียกอาจารย์เปียกก็ยอมรับนะครับว่ามีบางคนเนี่ยคือเหมือนกับมองในเรื่องที่ไม่ดีซึ่งขอยืนยันว่าการทำพิธีดังกล่าวเป็นพิธีสืบทอดต่อๆกันเป็นการครอบครูที่สำคัญก็คือตัวเองไม่ได้ครอบครูเฉพาะในประเทศต่างประเทศด้วยใช่แล้วก็ยังยึดหลักคำสอนเสมอนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญใครที่เป็นลูกศิษย์ก็ห้ามหลอกลวงใครด้วยตามความเชื่อแล้วนะคะเพราะจะทำให้เสื่อมเสียโดยหลังจากนี้เนี่ยเห็นบอกว่านี่ฮะเมื่อกี้ขอเปิดภาพจีวรเมื่อกี้นิดหน่อยสำคัญคือจีวรที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปเจอเนี่ยนะฮะเราก็ถามบอกว่าคือครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะใส่แบบนี้กันมาก่อนเจ้าตัวรับวิชามาก็เลยต้องใส่แบบนี้เหมือนกันคำถามคือนี่ชุดเสือจะใส่ปกติเลยเนี่ยถ้าสมมุติจะสักยงสักยันเนี่ยจะใส่ชุดเสือแต่ครอบครูเดือนละครั้งจะใส่จีวรถามว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนไหมเจ้าตัวบอกจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นห่มขาวแทนนี่นะคลิปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วพวกที่เราทำให้เนี่ยคือเขาเป็นลูกศิษย์คือเขาอยากจะไปเปิดเป็นสำนักบ้างแต่ว่าไปเปิดทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่ไปโฆษณาหลอกลวงประชาชนหรือหลอกลวงใครไม่ใช่แบบนั้นการที่จะมาเป็นลูกศิษย์ที่นี่หรือสายที่นี่ต้นกำเนิดที่นี่หรือว่าทำที่เหมือนของชั้นนี้จะต้องมีกฎระเบียบหลายข้อนะเช่นไม่ลักเล็กขโมยน้อยไม่จีไม่ปนไม่จีไม่ปนไม่ฉุกชิงวิ่งราวไม่ด่าพ่อด่าแม่ไม่ผิดเมียคู่อื่นไม่ติดยาบ้าค้ายาเมาไม่ผิดกฎหมายทำอะไรทำงานทำการถ้านักเรียนไม่ต้องเข้ามาถ้าคนทำงานแล้วเข้ามาได้ทำมาศึกษาต้องมาดูไม่ต้องมาดูเรามีตาอย่าหาไม่แววไม่นะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเจ้าตัวเลยยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นพระแต่ใส่ชุดเนี่ยเอาแหละมันอาจจะคล้ายพระเนี่ยนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่าตัวลูกศิษย์เนี่ยอายุ19ปีคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยมาให้สักเนี่ยเขาไม่สักให้ลูกศิษย์เป็นยังไงลูกศิษย์อายุ19คนนี้นะคะชื่อปฏิพานค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าในทุกเสาร์อาทิตย์แรกนะคะเขาจะมาทำพิธีนี่ไหว้ครูและที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่จีวรมันเป็นผ้าสีกะดำในพิธีแต่ละครั้งจะมีการนิมนต์พระเข้ามาร่วมเหมือนเป็นการทำบุญด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดเย็บกันเองด้วยค่ะมันไม่เหมือนกับที่พระเขาใส่วันนี้เขาจะสาธิตการนุ่งห่มให้ดูเปิดเสียงหน่อยฮะอันนี้เขาสาธิตแบบนี้แต่ของปู่ท่านจะห่มชายเดียวคือจะห่มแบบนี้จากคนที่ใส่แบบนี้ได้ก็คือต้องเป็นคนที่ได้รับเป็นสิทธิ์จริงๆต้องได้รับการครอบใช่คือกายทรงแต่ละคนนี่หลวงปู่ท่านจะเป็นคนเลือกเองนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกในอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างบอกเราคืออย่างเขาบางคนนะครับเป็นลูกศิษย์อยู่มา10กว่าปียังไม่เคยเหมือนมีอาการว่าท่านพ่อลงประทับหรืออะไรอย่างนี้แต่วันใดวันหนึ่งถ้าท่านเลือกกายทรงว่าคนนี้ลูกศิษย์คนนี้ดีท่านเลือกมาแต่เกิดส่งมาเกิดอย่างเงี้ยพอถึงเวลาท่านก็ได้ลงประทับ
นี่อย่างเงี้ยครับเวลาหกเวลามันจะบอกเราเองใช่ครับในเวลาผมก็จะหกแบบแต่ข้างในเราก็ใส่กางเกงข้างในผมใส่กางเกงสีขาวเสื้อจะถอดออกจะทรงแบบนี้เลยครับอ๋อไม่ได้ทรงเหมือนพระไม่ได้ทรงเหมือนพระพระจะห่มสองชายพระขึ้นทำเป็นลูกบวกเหมือนเออห่มออกข้างนอกหรือห่มในวัดอย่างเงี้ยแต่นี่คือห่มของสายพ่อแก่แต่กฎของเราก็คือจะไม่ใส่ชุดแบบนี้มั่วซั่วคือถ้าดูจากการใส่ผ้าเนี่ยคือการห่มก็จะไม่เหมือนกับพระห่มซึ่งเจ้าตัวยืนยันเนี่ยนะครับว่าการทำพิธีไหว้ครูเนี่ยก็จะมีคนเอาเงินมาให้แต่ส่วนใหญ่จะบริจาคให้กับวัดถูกไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะสยบเรื่องดราม่าทั้งหลายว่าไม่ใช่เป็นพระแต่เป็นคนปกติเนี่ยแหละแต่ใส่ผ้าสีกลักเนี่ยนะฮะอ้าวจบเรื่องนี้